ร้ายแต่ก็เป็นอุทธรณ์ให้ระมัดระวังกันนะครับแล้วก็เกิดบ่อยๆคือไฟฟ้าช็อตครับแล้วเหรอช่างแอร์ครับไปเปลี่ยนไปย้ายแอร์ปรากฏว่าไม่ได้สับสวิตช์ลงช็อตพึ่งตายเลยโอ้ครับเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ครับสร้างกำลังจะเสร็จแล้วบ้านใหม่บ้านใหม่เลยนะครับอยู่หมู่ที่10ซอยพระยาตรังถนนพระยาตรังตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับอันนี้เป็นภาพบริเวณชั้น2นะครับที่อยู่ตรงห้องน้ำแล้วก็มีสายไฟนั้นพาดขึ้นไปแต่ปรากฏว่าอยู่บนเพดานนั้นมีคนตายอยู่ครับนี่นะนอนตายอยู่ตรงเพดานเลยครับชื่อนายเกียรติศักดิ์โทนแก้วอายุท่าน45ปีละเป็นชาวตำบลท่าช้างอาชีพรับเหมาติดตั้งเครื่องแอร์นั่นเองครับนอนคว่ำอยู่แล้วก็มือนั้นมือด้านซ้ายเขียวค้ำหงิกงอเลยครับอันนี้เป็นภาพสภาพห้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้องคนหนึ่งที่ไปด้วยที่เป็นช่างแอร์ด้วยกันครับบอกว่าได้มีการรับที่จะติดตั้งแอร์บ้านหลังนี้แต่จะขอย้ายแอร์นิดนึงพอจะย้ายอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะเจ้านายก็ทำงานอยู่บริเวณชั้น2 ส่วนผมนี่ก็ไปติดตั้งท่อล้างใส่น้ำยาแอร์แต่พอเสร็จแล้วไปเรียกเจ้านายครับไม่ได้ยินเสียงตอบรับสุดท้ายปีนขึ้นไปดูอ้าวเห็นแต่รองเท้าตายแล้วครับเอาลงมาข้างล่างแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับก็คือว่าช่วงระหว่างการเปลี่ยนย้ายแอร์นั้นไม่มีการสับสวิตช์ลงไม่ได้ปลดสวิตช์ลงครับก็ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตปึ๊บแล้วก็ตายไปเลยครับนี่ครับเป็นเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะต้องบอกว่าหมองูก็ตายเพราะงูก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับแล้วท่านไปอยู่ใต้ฟ้าด้วยไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยนะคะอาจจะตะโกนแล้วไม่มีใครได้ยินก็ได้ค่ะ